ดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่โคกตะบันตะวันยิมครับพบพอกันในช่วงเย็นมื้อแรงนะครับกับบรรยากาศของทุ่งท่านตะวันเมืองสุรินทร์ครับพี่น้องครับนี่แหละครับถ้าสิงามอีหลีผมคิดว่าน่าสิเป็นตอนเช้านะครับเนาะน่าจะเป็นตอนเช้าน่าจะสวยๆกว่าครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงจะเย็นๆนะครับประมาณสักเกือบ 5:00 นนะครับตอนนี้ย้อนแสงนิดนึงนะครับก็เป็นแสงวันอาทิตย์ช่วงพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้านะครับนี่เขาเรียกว่าโคกตาบันตะวันยิ้มนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแสงเย็นๆนะครับแสงเย็นๆก็จะเห็นข้างหลังนะครับเห็นข้างหลังของดอกทานตะวันเนาะความจริงดอกทานตะวันเขาก็จะขึ้นตอนเช้าขึ้นตอนเช้าก็จะสวยๆนะครับนายแบบนางแบบนะครับ Facebook ส่วนตัวของไผของมันกับมาถ่ายรูปนะครับ มาเก็บบรรยากาศไปฝากไปตอนไปอวดมูอวดพวกนะครับนะครับตรงโคกตาบันตะวันยิ้มตรงนี้มองนี้นะครับเหลือเชื่อครับมีหอดป่าครับพี่น้องมีหอดป่าอยู่กลางธงดอกท่านตะวันนี่แหละป่าโทเป็นป่าอย่างนั้นนี่ครับเอาเอิ้นอาจจะเป็นป่าฟางเนาะหาเฟืองเนาะนี่นะครับครับพี่น้องครับมองนี่มีหอดสร้างได้นี่สร้างก็มีครับพี่น้องป่าก็มีครับเลี้ยวไปไกลๆอูดก็มีแพะก็มีอู้มีหลายอย่างแต่ครับเนี่ยครับอู้อุ้ยมีหอดโดนบ่นี่ว้าวนกบ่นี่โอ้มีหอดนกครับนี่แหละครับทานตะวันที่สุรินทร์ครับตอนนี้กำลังเบ่งบานนะครับต้อนรับพี่น้องต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่จะมาเยือนนะครับทุ่งทานตะวันนะครับหิมคล้องหิมคล้องครับแถวๆเรือนจำครับในเรือนจำในเรือนจำจังหวัดสุรินทร์นะครับมีหอดหมาครับนี่น้องหมาอยู่คาอันนี้ชื่อน้องหมาอยู่คานะครับอันนี้น้องหมาอันนี้น้องหมาเหรอครับค่ะอันนั้นน้องหมาอันนี้น้องช้างอันนี้น้องหมาค่ะอันนี้เป็นลูกตัวนี้เหรอครับกลายพันธุ์ค่ะกลายพันธุ์บ่มันกลายพันธุ์ค่ะเป็นหมื่นต้นเนาะกลายพันธุ์เนาะเป็นหมื่นเนาะโอ้ยเนาะกลายพันธุ์ค่ะนี่ครับก็มาหาเลาะมาหาเซาะมาหาดูว่าคนหน้าตาดีหรือว่าคนหน้าตาดีกว่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนหน้าตาดีเนาะมาถ่ายรูปแสงเย็นๆนะครับแสงเย็นๆก็จะเห็นย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องมาตอนเช้าเนาะแนะนำมาตอนเช้าๆประมาณสัก 6-7 โมงนะครับไม่เกิน 10 โมงเนาะมากันมาถ่ายรูปกันมาเก็บภาพนี่ครับอันนี้ก็เป็นรูปอันนี้ถ่ายกับกระบายอันนี้ถ่ายกับกระบายกระบายนี่ภาษาเขมรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นควายหรือว่าบัฟฟาโลครับนี่ครับโอ้ไอ้ใบไอ้ใบโอ้สวยๆหล่อแท้ว่ายิงแถวพร้อมได้ไอ้ใบนี่แหละครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับก็มีจุดถ่ายภาพหลายที่นะครับถ่ายจุดถ่ายภาพเยอะเลยนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับก็มาก็อย่าลืมมาแวะนะครับโคกตะบันตะวันยิ้มนะครับทางสุรินทร์นะครับต้องมาตอนเช้าเนาะตอนเย็นก็ใช้ได้นะครับตอนเย็นก็มาได้ตอนนี้กำลังเดินย้อนแสงไปนะครับเดินย้อนแสงไปสาวๆก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันถ่ายรูปนะครับสวยที่สุดในเฟรมกล้องนะครับทุกคนสวยที่สุดใน Facebook ของไผ่ของมันย้อนแสงไปพี่น้องย้อนแสงไปนะครับก็ยังสวยดีนะครับมีเวลาก็มาถ่ายรูปกันนะครับนี่ก็ย้อนแสงอ่ะเขาในไอโยนแสงตีเลยได้นี่ถ่ายแล้วถ่ายคน
เดี๋ยวจะเอาโอ้ยมาหาเห็นผู้สาวสวยนี่ผู้สาวสวยมาจากท่าตูมเหรอครับไม่ใครจะมาจากสำรงท่ากันเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามสาวสวยสำรงท่าด้วยเนี่ยพี่น้องสำรงท่ามันคือน้ำแห้งน้ำแห้งเนาะน้ำแห้งติ้งบุญนี่บุญในท้องนี่เมฆอุ๊บเอ็นเนียพี่บุญเอ็บดอกทานตะวันนี่ถ้าภาษาสวยเขาเรียกอะไรครับดอกทางตะวันทานตะวันเหมือนกันไม่ใช่ดอกรับประทานตะวันเนาะบ่นึกว่าดอกกินตะวันซะดอกเอ้ยนี่แหละครับแล้วถ้าพูดภาษาได้สับสนอ๋อได้สับสนเนาะลาวสวยอืมครับเช้าเช้าน่าจะสวยแต่เย็นเย็นก็ใช้ได้สวัสดีครับพี่ตื่นสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้จะพุ่งทานตะวันสุรินทร์ครับมีโอกาสก็มาถ่ายภาพอวดเพื่อนๆนะครับผมเชื่อแน่ว่าใน Facebook ของแต่ละท่านเนี่ยคงสวยที่สุดแล้วก็หล่อที่สุดของใครของมันนะครับของใครของใครเลยครับโคกตาบันตะวันยิ้มครับเก็บบรรยากาศมาฝากครับช่วงเย็นๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้โคกตาบันตะวันยิ้มขอบคุณครับสวัสดีครับ